ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิกัดกีฬานะคะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการกีฬาทั้งในและต่างประเทศค่ะวันนี้อยู่กับเรา3คนกับพลอยคุณเอ็มและคุณฟลุ๊กค่ะเหมือนเช่นเคยครับจบจากตูเดอฟองสองพันหกครับก็จะมาเจอกับการอัปเดตข่าวสารวงกีฬากับพวกเรา3คนวันนี้ไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลดิวิชั่น2กันหน่อยครับคุณพลอยครับก็จะมีการแข่งขันเย็นวันนี้นะคะประมาณ4โมงเย็นแต่ว่าจะเริ่มถ่ายทอดสดในช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงครึ่งของช่องเราค่ะช่องนาว26ก็เป็นการพบกันนะคะระหว่างทหารบก FC อันดับที่4ของโซนกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเปิดสนามกลางกองทัพบกต้อนรับการมาเยือนของรังสิต FC อันดับที่3ของโซนนะคะซึ่งความพร้อมของทีมกงจัดพิฆาตทหารบก FC ผลงานเขาบอกว่ายังดีต่อเนื่องเลยค่ะ5นัดหลังสุดนี่ชนะ2แล้วก็เสมอ3โดยแข่ง13นัดชนะไป6นัดเสมอ4นัดแล้วก็แพ้3นัดตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่22คะแนนอยู่อันดับที่4ของตารางซึ่งนัดล่าสุดค่ะก็สามารถบุกไปเอาชนะ Air Force Robinson FC ทีมบ๊วยมาด้วยสกอร์1ต่อ0ค่ะครับคุณแมนจันทามนะครับซึ่งเป็นกุนซือของทีมทหารบกยอมรับนะครับว่ารังสิต FC เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งต้องระมัดระวังศูนย์หน้าที่ชื่อว่าอาริยาจันยี่นะครับซึ่งเป็นศูนย์หน้าดาวสันโวเมื่อ10ประตูนำดาวสันโวของโซนนี้ด้วยนะครับเกมนี้คาดการว่าน่าจะยึดชุดเดิมที่บุกชนะ Air Force Robinson มาได้นะครับนำโดยผู้รักษาประตูคืออัตชัยชัยสิรินะครับแล้วก็มีกองหลัง4คนคือพินิจพงษ์แจ้งพลอยจิรพงษ์กวางแก้วพานุวัฒน์มาดขาววิริพลศรีมาชัยศิลป์นะครับแนวรุก2คนประกอบด้วยกระสอนศรียันนะครับศูนย์หน้าตัวเก๋าและมรกตไม้แก้วนะครับก็2คนนั้นมาจากนักเตะในกองทัพที่ดึงตัวมาด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าทหารบก FC ผลงานใน5นัดหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครครับค่อนข้างที่จะมั่นใจมาดูทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับเสือรังสิต FC ครับนี่เป็นทีมอันดับ3โซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลฟอร์มนัดล่าสุดพ่ายคาบ้านต่อจามจุรียูไนเต็ดทีมจ่าฝูงของตาราง1ประตูต่อ2นะครับทำให้แข่งขันไปแล้ว13นัดชนะไป7เสมอ2แพ้4มี23แต้มความพร้อมในเกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนรวมไปถึงไม่มีการขยับตัวในการซื้อขายนักเตะในช่วงเล็กที่2ด้วยครับเนื่องจากใช้บริการเด็กปั้นของทีมแล้วก็ดันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นนักเตะอคาเดมี่ของบางกอกกราส FC ใน Toyota Thai League อยู่แล้วด้วยค่ะส่วนทางด้านของโค้ชรุ่นอรุณตุงวัฒนานางกูลนะคะเฮดโค้ชของทีมที่ตั้งเป้าหมายก็ไปบุกคว้า3คะแนนเพื่อลุ้นทำแต้มไปเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนี้เตรียมปรับทัพแค่ตำแหน่งเดียวค่ะส่งพรไทยเตียประโคนแล้วก็ลงไปยืนในแดนกลางแทนพรหมินแก้วสง่าระบบการเล่นก็คือ 4-3-1-2 ค่ะผู้รักษาประตูคือจตุรงสมากรกองหลังอิทธิพลคำปลิวธนวัฒน์ครัวรำปานัสสาครเสถียรและสุวรรณหมั่นบำรุงศาสตร์กองกลางพรชัยเตี่ยประโคนสุรชัดศรีกมลวันกัปตันทีมและอภิสิทธิ์จับพิมายหน้าต่ำสีไทยบูโกกองหน้าคู่สำเริงหานเที่ยวและโอปาเมเยนี่อาจายี่ค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้รังสิต FC ก่อนหน้าที่จะมีเกมแข่งขันในวันนี้เกิดปัญหาเรื่องของนักเตะตัวหลักเนี่ยคู่บางกอกกราสดันขึ้นไปเล่นชุดใหญ่หมดแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะมีการทดแทนในส่วนของตำแหน่งที่ขาดหายไปด้วยเหมือนกันในวันนี้ครับเย็นวันนี้เป็น2ทีมที่ใช้ผู้เล่นต่างชาติน้อยนะครับทหารบกนี่แน่นอนว่ามีนโยบายไม่ใช้ต่างชาติเลยนะครับส่วนทางเซเลฟซีมีอยู่ไม่กี่คนหลักๆคืออาจารย์ยี่คนนี้นะครับที่นำเป็นดาวซันโวอยู่นะครับ